ละครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ไปกันที่โตโต้ปิยรัตน์จงเทพหัวหน้ากาดราษฎรดีกว่าเขาบอกว่าคนนี้แหละเป็นมือประสานของกาดราษฎรตัวจริงสองคำถามคำถามที่หนึ่งระบบกาดที่ผ่านมาจัดกันอย่างไรค่ะคำถามที่สองเรื่องที่เกิดขึ้นคืนวันนั้นเอาแค่สองคำถามนี่แหละรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรแค่ไหนอย่างไรจะได้เคลียร์กันให้จบจบอ่ะไปกันที่โตโต้นะคะคุณปิยรัตน์จงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณโตโต้ค่ะสวัสดีครับโตโต้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับคุณดนัยครับตั้งใจจะถามแค่2เรื่องเท่านั้นเองเอาเรื่องแรกก่อนระบบการที่ผ่านมาจัดกันอย่างไรครับของราษฎรโตโต้ครับจัดกันอย่างไรครับระบบการที่ผ่านมาระบบการที่ผ่านมาเดิมทีเราทำงานกันหลากหลายกลุ่มนะครับต้องยอมรับว่าเป็นการอาสาทั่วไปกับการที่มีระบบการจัดตั้งหรือระบบที่มีการอบรมนะครับซึ่งก็จะเป็น2ระบบแบบนี้ซึ่งก็อาจจะมีการสับสนวุ่นวายทำงานกันอย่างลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างก็เป็นธรรมชาติของการลงของที่ต้องนักศึกษาก็ทำนะครับอันนี้คือที่ผ่านมานะครับครับครับเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสได้คุยกับเฮียบุ้งนะฮะเฮียบุ้งแกก็สะท้อนบอกว่าการเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนหลักการอาสาภายใต้การจัดการของคุณโตโต้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือการส่วนที่2ก็คือการอาชีวะร้อยพ่อพันแม่หลากหลายสถาบันมากันแล้วก็คุมกันไม่ติดแล้วก็มีปัญหากันตลอดนะครับสภาพเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเป็นแบบนั้นไหมคะจะเรียนว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจะเหมารวมอาชีวะทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าก็จะมีกลุ่มอาชีวะบางกลุ่มซึ่งทำงานกับเราได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยงั้นก็คงจะเรียนว่าเป็นการบางกลุ่มซึ่งอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเขาให้มากขึ้นแล้วคงจะต้องมีการคัดกรองกันให้มากขึ้นนะครับครับครับเห็นเฮียบุ้งเล่าว่าถึงขนาดต้องปล่อยให้อาชีวะบางกลุ่มก็แล้วกันนะครับเลือกทำเลที่เขาจะปฏิบัติการเสียก่อนเสร็จสับเรียบร้อยจึงจะมาทำแผนรวมของกาดในภาพรวมกาดอาสาจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรจะทำอย่างไรถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับที่ out of control ขนาดเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นงานทั่วไปซึ่งเราก็จะต้องพอมีหลายกลุ่มแล้วก็ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าพื้นที่การชุมนุมก็กว้างขวางใหญ่โตอาจจะปิดแยกโน้นทำแยกนี้หรือว่าดูแลความปลอดภัยจุดนั้นจุดนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแบ่งหน้าที่กันครับครับครับแล้วแต่ทีนี้ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะเช่นหวาดเสียวจะปะทะหรือกำลังปะทะแล้วก็จะทำอะไรกันอย่างไรเนี่ยระบบสั่งการซึ่งมันต้องวันคอมมานด์หรือวันออเดอร์นะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราจัดการกันอย่างไรครับคุมสภาพกันอย่างไรครับตรงเนี้ยคือเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าด้วยสภาพว่าที่เราไม่ใช่ม็อบที่มันมีการจัดตั้งจากบนลงล่างตั้งแต่หัวขบวนแล้วเนี่ยนะใช่มันบอกว่าทุกคนคือราษฎรเนี่ยคือทุกคนคือแกนนำเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวเป็นแนวราบอยู่แล้วนั้นเราต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้มากๆเพราะว่ามันไม่มีการบังคับบัญชาจากการแกนนำพอไม่มีเป็นแกนนำปุ๊บเนี่ยระบบการหรือระบบการรักษาความปลอดภัยเองมันก็เป็นโดยธรรมชาติของมันคือใครอยากจะเป็นการก็เป็นได้ฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นปัญหาต้องยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันได้คือทุกคนสามารถมาประชุมร่วมกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้ยกเว้นแต่มาโดยอิสระซึ่งไม่ได้เข้าสู่กระบวนการที่คุยกันเนี่ยอันนี้มีปัญหาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองเฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มครับอย่างถ้าเราถอดบทเรียนเมื่อครั้งที่แยกเกียรติกายพบว่าบางคนในกลุ่มกาดไม่ทราบว่ากลุ่มไหนของกาดมันมากันหลายกลุ่มนะครับพกของติดตัวมาด้วยไอ้ตรงนั้นนี่ถอดบทเรียนจากครั้งนั้นรู้ได้อย่างว่ากลุ่มไหนที่พกของมาด้วยแล้วเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตคือสำหรับผมเนี่ยผมยังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะฮะว่ามีการพกของหรือว่ามีอาวุธอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะไปควบคุมหรือตรวจค้นเพราะว่ากาดเองหรือประชาชนทั่วไปเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายไปตรวจค้นอาวุธของใครยังไงครับผิดกฎหมายฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการตรวจค้นหรือขอตรวจค้นเนี่ยควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่พนักงานที่มีอำนาจนั้นเราก็ให้ความร่วมมือตลอดนะครับเจ้าหน้าที่มาของให้เราอากาศช่วยค้นผู้ชุมนุมหน่อยได้ไหมตรวจผู้ชุมนุมหน่อยได้ไหมถ้าตำรวจเป็นคนสั่งหรือเป็นคนยืนกำกับการเนี่ยเราสามารถขอดูได้ตามกฎหมายนะครับฉะนั้นก็เลยต้องเรียนว่าจริงๆแล้วอ่ะการกลุ่มต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้ชุมนุมเองเนี่ยจะพกพาอาวุธมาเนี่ยเป็นเรื่องยากมากที่เราจะเข้าไปขอตรวจค้นเพราะการไม่ได้มีสิทธิ์อำนาจทางกฎหมายครับครับค่ะเห็นบอกว่าจะมีการคัดกรองมากขึ้นแปลว่าหลังจากนี้น่าจะต้องมีการจัดระบบระเบียบให้มันเข้าที่เข้าทางไหมเพราะกลุ่มกาดมันก็เริ่มมีหลากหลายมากขึ้นแล้ว
ครับจริงๆแล้วเราก็ต้องมีการมาตรการเข้มงวดขึ้นแต่จริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยมันก็มีมาตรการเข้มอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เราต้องประสานกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นคือผมคงต้องมีการพูดคุยกับทางตำรวจนะครับขอกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นหรือตรวจค้นอาวุธโดยเจ้าพนักงานเป็นผู้ให้การอำนวยความสะดวกให้เรานะครับอ๋อประสานตำรวจทีนี้ตัดกลับมาเรื่องสดๆร้อนๆนะครับเหตุการณ์ที่ SCB คืนวันนั้นนะครับมีความชัดเจนสักขนาดไหนอย่างไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น SCP เรื่องความรุนแรงใช่ไหมครับคือผมเรียนว่าวันนั้นน่ะผมตัวผมเองเนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่สภ.บางอุบลแล้วก็ยังไม่ได้ตามข่าวเพิ่งเดินทางถึงกรุงเทพฯเมื่อคืนนี้แต่ว่าพอทราบจากการรายงานสรุปของทีมน้องๆกาดกลุ่มต่างๆมาแล้วเนี่ยก็พอทราบว่ามันเป็นเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศที่มีการชุมนุมไปแล้วใช่ใช่ใช่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะชุลมุนแล้วก็เป็นช่วงที่กาดส่วนใหญ่เนี่ยถอนตัวไปหมดแล้วตามประชาชนกลับแต่กาดกลุ่มนึงที่ยังอยู่น่าจะเป็นกลุ่มที่ยังรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องจราจรน่าจะเป็นกลุ่มของอาชีวะเป็นหลักใช่ไหมครับคราวนี้เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นจังที่มีการปาสิ่งของซึ่งคล้ายวัตถุระเบิดมีเสียงดังและมีการยิงกันตรงนี้เองเนี่ยเรายังไม่ฟันธงแน่ชัดหมายถึงว่าพอสอบถามแต่ละกลุ่มแล้วว่ารู้จักชายที่ทำก่อเหตุไหมส่วนใหญ่บอกไม่รู้จักนะครับแต่คนที่โดนยิงชัดเจนว่าเป็นคนที่อาสามาเป็นการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่มอาชีวะนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงแล้วแต่กลุ่มอีกกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยสอบถามไปตามเส้นทางของกลุ่มต่างๆก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องให้มีการสอบสวนกันต่อไปครับครับถามก็ต้องตรงนะถามแบบชาวบ้านนะชาวบ้านเขาอยากรู้ว่ากาดล่อกันเองหรือว่ากาดถูกเขาล่อไอ้คำว่าถูกเขาล่อเนี่ยอย่างแรกคือเขาว่าใครและคำว่าล่อเนี่ยเขาล่อเนี่ยเขาล่ออย่างไรมันมีความหมายนะความน่าจะเป็นเนี่ยล่อกันเองหรือถูกเขาล่อเนี่ยคือถ้าถามผมนะผมยังเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติและเหตุผลที่ผมสนับสนุนความคิดของผมก็คือว่าก่อนหน้านี้เราจะไปที่สำนักทรัพย์ใช่ไหมครับแต่ว่าสำนักทรัพย์ได้มีการกลุ่มชายชะกันมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีดำเสื้อยืดสีดำเสื้อแขนยาวสีดำนะครับลักษณะการแต่งกายคือพร้อมจะแฝงมากับผู้ชุมนุมนะครับหลายคนนะครับเป็น10คนตามภาพนะฮะดังนั้นเราเลยรู้สึกไม่คุ้มมีความปลอดภัยตั้งแต่แรกแล้วนี่คือเหตุผลที่ก็ต้องย้ายพอย้ายไปปุ๊บเกิดเหตุรุนแรงตามที่สายข่าวเรารายงานว่าอาจจะมีการแฝงเข้ามาในผู้ชุมนุมโดยแต่งตัวคล้ายกับผู้ชุมนุมนะครับอันนี้คือเรื่องที่เรากังวลมาตั้งแต่แรกแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุขึ้นมันก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าเป็นกาดหรือว่าเป็นผู้ที่แฝงมาแต่ถ้าถามไปว่าเหตุการณ์ความรุนแรงนี้เรารู้ข่าวมาก่อนล่วงหน้าว่ามีความจงใจก่อเหตุในการมาชุมนุมครั้งนี้ของเราแต่ครั้งนี้เขาสามารถจับกลุ่มมือยิงได้นะครับชื่อภาสพงศ์ภาสพงศ์ก็เป็นศิษย์เก่าของเทคนิคมินบุรีเทคนิคมินบุรีนะฮะเช็คทางกลุ่มเทคนิคมินบุรีเขาให้ข้อมูลอย่างไรบ้างครับเรื่องของภัสพงศ์มือยิงนะฮะคือตอนนี้ทางกาดมันมีหลายสถาบันนะครับบางคนก็อ้างว่ามาจากสถาบันนี้ซึ่งตอนนี้ที่เราสอบถามไปเบื้องต้นเนี่ยแม้กระทั่งกลุ่มมินบุรีหรือเทคนิคมินบุรีก็ยังไม่ยอมรับว่านี่คือกลุ่มของเขาหรือว่าไม่ยอมรับว่าในกลุ่มเขาใช่ครับก็คือยังไม่ยอมรับว่านี่คือกาดของกลุ่มนะครับแต่ก็ได้มีการสอบถามไปเบื้องต้นแล้วว่าช่วยดำเนินการไปเช็คหน่อยนะครับตอนนี้ทางแม้กระทั่งนักสืบโซเชียลเองก็พยายามช่วยกันค้นภาพเก่าๆว่าเขาเคยไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มใดบ้างมาตอนนี้ก็เลยยังไม่มีความชัดเจนว่าตกลงว่าเขายังยอมรับไหมว่าเป็นกาดนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือภาพมันอาจจะออกไปว่าเป็นเด็กช่างกลนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังเช็คอยู่ว่ามาที่ไปอย่างไรแต่ว่าชัดเจนว่าในอดีตนั้นก็เคยเรียนที่เทคนิคเทคโนมีนบุรีนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจัดตั้งของกาดเทคนิคเทคโนมีนบุรีหรือไม่ไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งทางกาดของมีนบุรีเขาก็บอกว่าภาสพงศ์นี่ไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขาเขาปฏิเสธใช่ไหมไม่ได้อยู่ในกวนเขาใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามีนบุรีก็มีหลายกลุ่มครับตอนนี้ยังไม่ตามไม่ครบเลยว่าตกลงมีกี่กลุ่มเพราะบางทีมีกัน5คนก็เรียก1กลุ่มมีกัน20คนก็เรียก1กลุ่มครับครับคือเยอะมากครับจริงๆเรียนตรงๆเลยฮะอาชีวะมาหลายสถาบันและแต่ละสถาบันก็มีหลายกลุ่มเยอะมากครับในสถาบันเดียวกันก็มีหลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มย่อยๆอีกโอ้เยอะใช่ครับใช่ครับเฉพาะเทคโนบางเทคโนแถวฝั่งทนอย่างเงี้ยที่ผมจบมาผมก็จบช่างกลมาหลายเทคโนเดียวก็มีตั้งไม่ต่ำกว่า 4-5 กลุ่มนะครับสถาบันบางสถาบันนะครับรู้สึกภาสพงศ์ไปเจอรูปที่เขาถ่ายกับพรรคพวกเขาแล้วก็มีป
ป้ายไวนิลระบุชื่อกลุ่มเขาว่าฟันเฟืองคลองสามวาอะไรประมาณนั้นนะครับครับชื่อจัดตั้งกลุ่มนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยไหมฮะชื่อนี้ยังไม่ปรากฏในกลุ่มที่เราประสานงานนะครับสำหรับผมเนี่ยผมดูกลุ่ม Vivo ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการดำเนินการมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีกระบวนการระบบการทำงานแต่คราวนี้พอผมได้ทราบว่าเป็นกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยผมก็พยายามติดต่อไปที่เราไม่ได้มีการประสานงานแต่ว่าคลองสามวานี่ยังไม่มีครับไม่อยู่ในระบบของกลุ่มนี้นะคะเย็นนี้ก็จะมีการชุมนุมกันอีกครั้งนึงที่5แยกลาดพร้าวนะครับคราวนี้จะจัดระบบการ์ดกันอย่างไรครับปัญหาเฉพาะหน้าคืนเนี้ยที่ให้แยกลาดพร้าวฮะคือเท่าที่ทราบนะครับคือกลุ่ม Vivo หรือกลุ่ม V Volunteer เนี่ยจะไม่ได้เป็นหัวเรือหลักในงานของวันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ไปร่วมภารกิจนี้เนื่องจากว่าเราทำภารกิจ2วันซ้อนกันติดแล้วก็มีข่าวการอ่อนล้าอ่อนแรงแล้วก็ผมเพิ่งกลับมาก็เลยคิดว่าวันเนี้ยจะต้องมีการประชุมหารือกันให้เรียบร้อยแล้วก็จัดแจงคนบางคนให้พร้อมและอย่างหนึ่งคือผมเองก็ต้องไปพบพนักงานสอบสวนสนพญาไทด้วยวันนี้ทำให้ทุกอย่างมันไม่พร้อมจริงๆนะครับก็เลยมอบหมายให้เป็นภารกิจของกลุ่มอื่นๆไปครับมีกลุ่มภารกิจของกลุ่มอื่นๆนี่ระบุกลุ่มได้ไหมครับที่เรามอบหมายให้เป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนเย็นวันนี้นะครับกลุ่มไหนนะคือผมไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นชื่อกลุ่มอะไรบ้างแต่ว่าเราโยนเข้าไปในกลุ่มซึ่งเขาเพิ่งประกาศก่อตั้งมากลุ่มการที่เครือข่ายการอะไรนะครับเขาก็ก่อตั้งมารวมกันประมาณสักสี่ห้าห้ากลุ่มหรือประมาณสิบกลุ่มจำไม่ได้นะครับที่แน่คือมีหลายกลุ่มร่วมกันแบบนี้แล้วก็คงจะมีกลุ่มที่มาจากโดยธรรมชาติจำนวนมากครับสุดท้ายเลยนะฮะโตโต้คิดว่าชุดความคิดว่าด้วยทุกคนคือราษฎรทุกคนคือแกนนำมันนะครับแน่นอนจุดแข็งในตัวมันเองในชุดความคิดนี้ก็มีแต่ว่าจุดอ่อนในชุดความคิดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเห็นด้วยไหมฮะมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งไอ้ที่บอกว่าทุกคนคือผู้นำจริงๆแล้วมันก็มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งตามที่คุณนายว่าครับผมยอมรับครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าเพียงแต่ประเทศเราเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับม็อบที่ไม่มีแกนนำซะมากกว่า มันก็เลยอาจจะมีความวุ่นวายหรือสับสนและเป็นการเข้าใจผิดว่ามันคือการที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาได้แต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นจุดแข็งซึ่งเราต้องเรียนรู้กับมันให้มากขึ้นโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับโตโต้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณอมรค่ะคุณโตโต้นะคะปิยรัตน์จงเทพนะคะก็ถือเป็นหนึ่งในหัวหน้ากาดของกลุ่มราษฎรค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะคะ